ใจค่ะเป็นไงครับคิดถึงงานอีเวนต์บ้างไหมคิดถึงคิดถึงแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดหรืออะไรหลายๆอย่างอ่ะมันก็ตามสภาพอะค่ะเราก็ต้องมีมาตรการป้องกันอะไรมากขึ้นตอนนี้ละครเป็นยังไงบ้างลงตัวแล้วหรือยังลงตัวค่ะโมเพิ่งปิดกล้องนี่ไปค่ะอุบัติร้ายอุบัติรักเรื่องนึงแล้วก็ตอนนี้ถ่ายทำคู่เวรอยู่ค่ะโอเคแล้วจะมันไม่มีปัญหาแล้วเพราะก่อนหน้านี้ ตอนนี้ไม่เปลี่ยนตัวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆเรื่องเปลี่ยนตัวมันก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในฐานะคนทำงานคือโมยอมรับการตัดสินใจทุกฝ่ายโมทำงานได้กับทุกคนอยู่แล้วค่ะหลายคนมันก็โยงไปเป็นเพราะสาเหตุจากช่วงเมื่อตอนโควิดที่ออกที่ราวไลน์อะไรอย่างเงี้ยที่ราวไลน์มันก็เลยส่งผลกับท้องงานเราส่งผลกับท้องกับเรื่องละครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยที่เปลี่ยนตัวหรอเปลี่ยนไม่ใช่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 ละครมีเหมือนเดิมค่ะถ่ายละคร2เรื่องเหมือนเดิมค่ะมันทำให้เราต้องระมัดระวังมากขึ้นไหมคะเวลาที่เราจะไลฟ์สดหรือว่ามีกับแฟนๆอะไรก็จริงๆเหตุการณ์นั้นน่ะอย่างที่บอกเลยก็คือเป็นบทเรียนราคาแพงมากเลยค่ะถ้าพี่ถามเรื่องพี่บี้เลยไปกินข้าวกินข้าวด้วยกันมันเกิดใครมันเกิดพี่บี้หรือเป็นอะไรนะมันเกิดพี่บี้อ๋อมันเกิดพี่บี้ค่ะไอ้สลับกันไปสลับกันมาสลับอะไรใจสตอรี่อ๋อคือเรื่องของเรื่องเลยคือวันเกิดพี่บี้แล้วพี่บี้เขาก็สนิทกับเพื่อนโมแล้วเขาจะมีการกินข้าวกันทุกปีอยู่แล้วค่ะก็โมว่างพอดีเขาก็เลยชวนไปด้วยแค่นั้นหลายคนก็ลุ้นนะครับว่าจะรีเทิร์นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านานทีได้เห็นโมกับพี่บี้ไปกินข้าวด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องอ่ะดีแล้วค่ะแล้วคนของเราเข้าใจผิดมั้ยครับคนของเราอะไรเอ่ยตอนนี้สถานะเราเป็นยังไงตอนนี้โสดใช่ค่ะเป็นห่วงเราเหมือนกันนะไม่ใช่มีความเป็นห่วงเป็นใยให้เหมือนเดิมใช่ค่ะพี่เขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วแล้วเขาก็แบบมีเท็กซ์มามีอะไรมาบ้างเวลาที่ถามให้กำลังใจมาตลอดค่ะแต่ละคนข้าวได้คุยกันมากขึ้นไหมครับจุดเฉลี่ยกับพี่บ้างค่ะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากค่ะก็ตามเทศกาลมากกว่าแต่ตอนนี้คือเขารู้ว่าพี่ยังดีเทยไหมหรือว่ามองว่าเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างดีแล้วน่ารักค่ะแสดงว่าตอนนี้คือโสดโสดค่ะ